ตอนตามลำดับนะครับไปเลยจ้าไปเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดแซ่บเวอร์อร่อยอร่อยจะมากินได้เลยนะจ้าเอาละครับเอาละครับอย่าเบียดกันนะครับใครที่มารับหมวกช่วยเข้าแถวกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับนั่นเขามีงานอะไรกันน่ะคึกคักจังเลยงานเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดไงนั่นๆมีซุ้มของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาแจกเอกสารเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยล่ะดูซุ้มนั้นดีกว่าคนมุงกันเยอะเชียวไหนๆๆๆซุ้มอะไรนะเอาละครับเอาละครับอย่าเบียดกันนะครับใครที่มารับหมวกช่วยเข้าแถวกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับฉันก่อนฉันก่อนฉันก่อนมาคนแรกนะพี่ยายก็ได้ไปเลยไปเลยเข้าแถวกันสิครับอย่างนี้ผมจะแจกได้ยังไงล่ะวุ่นวายกันจังอย่างนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยนั่นสิทำไมถึงไม่ฟังที่เจ้าหน้าที่เขาพูดกันสักหน่อยนะเราไปสิโถเอ้ยเก่งกาจจริงๆเลยไปเหยียบเท้าจังเลยใครตบใครตบเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยโถเอ้ยเอามาสิเข้าแถวกันสิครับถ้าไม่ทำเรียบร้อยจะยกเลิกการแจกของแล้วนะครับเจ้าคิวแล้วค่ะเรียบร้อยสุดๆด้วยขอบคุณครับทุกคนที่ให้ความร่วมมืองั้นจะเริ่มแจกเลยนะครับเฮ้ยเรื่องเล็กๆก็ต้องทำให้เป็นเรื่องวุ่นวายซะได้นั่นสิทั้งๆที่ถ้ามีวินัยเข้าคิวสักหน่อยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวการที่เห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นแบบนี้เลยกลายเป็นเสียเวลาทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยเลยเป็นยังไงบ้างล่ะครับเรื่องที่น่าจะจบในไม่กี่นาทีกลับต้องเสียเวลาไปเปล่าๆเพียงเพราะความที่ไม่มีระเบียบวินัยเราอาจจะเห็นว่าการแซงคิวเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยจนติดเป็นนิสัยก็จะทำให้ไม่มีวินัยกับเรื่องอื่นๆไปด้วยอาจทำให้กลายเป็นเรื่องเดือดร้อนได้เราจึงควรสร้างนิสัยให้เป็นคนมีระเบียบวินัยกันนะครับ